หลายธุรกิจครับอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเราขายได้แต่เงินสดไม่มีนะครับอย่างแรกครับเราไม่ได้จดบันทึกนะครับว่าเราขายนะครับเป็นรายรับเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้ทำให้เราไม่สามารถมอนิเตอร์ได้ว่านะครับยอดขายที่เข้ามานะครับเป็นเงินสดหรือเป็นลูกหนี้เท่าไหร่นะครับเรื่องที่2ก็คือว่าเราไม่แบ่งแยกระหว่างกระเป๋าเงินส่วนตัวนะครับกับกระเป๋าของบริษัทนะครับหลายครั้งนะครับเราเผลอตัวที่จะหยิบนะครับเอากระเป๋าของบริษัทไปใช้ส่วนตัวนั่นก็แปลว่าถึงเวลาที่บริษัทต้องใช้ในการจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าวัตถุดิบเนี่ยก็จะติดขัดนะครับในการทำงานต่างๆเหล่านี้นะครับถัดมานะครับบางครั้งนะครับเราเห็นยอดขายมากมายพุ่งเข้ามาในบริษัทเราก็ดีใจนะครับพอเราดีใจเรามีกำลังใจเราก็รีบลงทุนนะครับโดยที่เราไม่ได้ดูว่าบางครั้งยอดขายที่มาเนี่ยอาจจะเป็นยอดขายที่อาจจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได้ยิ่งในยุคนี้ด้วยนะครับบางครั้งพอยอดขายเข้ามาเสร็จเราก็รีบลงทุนสั่งของเพิ่มคนถูกไหมครับแต่พอเราเจอปัญหาหนี้สูงขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เกิดปัญหาในการที่ทำให้แคชโฟลว์ที่เราคาดหวังไว้ไม่เข้ามาเรื่องสำคัญคือว่าเราไม่ได้ทำบัญชีจนถึงรู้บัญชีต้นทุนที่แท้จริงของการทำงานนะครับหลายๆครั้งนะครับเราพบว่ายอดขายนั้นเนี่ยเรามีต้นทุนก็คือว่าต้นทุนของวัตถุดิบต้นทุนของคนนะครับที่เราเห็นตรงไปตรงมานะครับแต่บางครั้งค่าเสื่อมราคาค่าเช่านะครับหรือกระทั่งต้นทุนต่างๆที่อยู่ในออฟฟิศหรือโรงงานของเราเนี่ยเราไม่ได้เอามาเฉลี่ยต่อสินค้าแต่ละชิ้นแต่ละจานแต่ละหน่วยนะครับก็ทำให้เราไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงถึงเวลาเรากำหนดราคาขายนะครับแล้วก็ทำให้เรามีกำไรบางๆแล้วเราเผลอไปจัดโปรโมชั่นด้วยนะครับโปรโมชั่นเหล่านั้นกลับมากินยอดขายของเราก็ทำให้เกิดปัญหาในการทำงานของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับ